คุณแม่ยังสาวสุดอั้นปวดท้องหนักคลอดลูกบนรถคอหวยแห่สองทะเบียนหวังเป็นทีเด็ดบ่ายนี้คุณแม่ยังสาวสุดอั้นปวดท้องหนักคลอดลูกบนรถคอหวยไม่พลาดแห่สองทะเบียนหวังเป็นทีเด็ดบ่ายนี้สามีเผยดีใจมากได้ลูกสาวปลอดภัยทั้งแม่ลูกเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่2พฤษภาคม2566ศูนย์วิทยุ191ตร.อุดรธานีรับแจ้งมีสาวคลอดลูกในรถยนต์บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังรับแจ้งรีบประสานไปยังกู้ชีพ1669เข้าไปช่วยเหลือทันทีเดินทางตรวจสอบพบรถเก๋งมิตซูบิชิมิราชสีแดงทะเบียนขอไข่กไก่1516อุดรธานีบอกฝั่งข้างคนขับพบหญิงสาวรายหนึ่งคลอดลูกออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นเพศหญิงมีนายนพพรอนุศรีอายุ27ปีสามีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างยังอยู่ในอาการตกใจและดีใจที่ภรรยาคลอดลูกในรถและเห็นภรรยาหน้าซีดสามีไม่รอท้าจึงรีบขับรถไปยังโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมทันทีที่อยู่ห่างประมาณ2กิโลเมตรให้ภรรยาและลูกที่คลอดใหม่ถึงมือหมอเร็วที่สุดและเมื่อไปถึงคุณหมอก็ช่วยนำเด็กและคุณแม่เข้าดูแลทันทีโดยแม่และเด็กปลอดภัยทั้งสองคนนายนพพรเปิดเผยว่าเช้าวันนี้ตนเองพาน้องเบนอายุ20ปีภรรยาเดินทางไปพบหมอเพราะปวดท้องภรรยาจะมีกำหนดคลอดลูกในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่พอมาถึงหน้าเทศบาลเมืองหนองบัวน้องเบนปวดท้องอย่างรุนแรงและคลอดลูกออกมาทันทีตนจึงรีบจอดรถข้างทางแล้วรีบโทรแจ้ง191ขอให้ประสานรถกู้ชีพมารับพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลดีใจมากที่ภรรยาคลอดได้ลูกสาวคนนี้เป็นคนที่สองตั้งใจว่าจะตั้งชื่อให้ว่าน้องมายูหัวอกคนเป็นพ่อป้ายแดงทั้งดีใจภรรยาคลอดลูกได้ผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่าชังขณะที่คอหวยอย่าพลาดโค้งสุดท้ายส่องทะเบียน1516รีบซื้อหวยด่วนประกาศสำนักพระราชวังในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรวันที่4-7พฤษภาคมนี้ในหลวงพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรวันที่4-7พฤษภาคมนี้เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่2พฤษภาคม2566สำนักพระราชวังออกประกาศสำนักพระราชวังความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆนะพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันศุกร์ที่วันที่5พฤษภาคมพ.ศ.2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันเสาร์ที่วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังอ
อันภูวนาถทนไม่ไหวสินแซเข่งผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงไม่เสริมบารมีแม่ต้องบอกว่าล่าสุดอันภูวนาถนั้นก็ทนไม่ไหวหลังสินแซเข่งไร้มารยาทผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อสินแซเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่ให้ประสบความสำเร็จโดยทำนายว่าในพื้นฐานดวงชะตานั้นจะเป็นเด็กที่ใจอ่อนใจดีเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้มีความเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตนเองอ่านภูวนาถทนไม่ไหวจวกซินแซเข่งไร้มารยาทผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่ดวงเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามแต่อารมณ์อ่อนไหวและมีเจ้าทุกข์อยู่ในตนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กใจใหญ่แต่จะมีอารมณ์ที่ขัดแย้งระหว่างความคิดกับจิตใจก่อให้เกิดความสับสนลังเลไม่มั่นใจเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นผลร้ายต่อกลับทำดีกลับถูกมองในแง่ไม่ดีแต่เป็นเด็กที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เข้ากับระดับล่างก็ได้แต่ถ้าผูกดวงว่าเสริมบารมีให้มารดาหรือไม่ถือว่าเป็นกลางกลางมากกว่าจะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่และดวงชะตาของเด็กนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปในตามกำหนดฤกษ์งามยามดีที่คลอดมานั้นก็ถือว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้นำก็ได้หากแต่ต้องให้เด็กรู้จักปรับจูนจิตใจของตนเองให้มีความเข้าใจในความคิดและจิตใจและล่าสุดอันภูวนาถนั้นก็ทนไม่ไหวหลังสินแซเข่งไร้มารยาทผ่าดวงลูกชายปุงอิงชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่โดยอันภูวนาถนั้นได้กล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบซัดไร้มารยาทว่าถ้าตนเองเป็นอุ้งอิงโกรธตนมองว่าพูดทำไมจะพูดเพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์และเจตนาคืออะไรกันแน่สมมุตินะว่าพี่แขกเป็นแฟนกับใครสักคนแล้วหมอดูเขาเดินมาทักว่าเดี๋ยวก็เลิกคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ไงคือเป็นคนไม่มีมารยาทโดยเฉพาะที่มาพูดในช่วงนี้แขกคำพกาก็ได้กล่าวว่าคือมันมีความไร้สาระในหลายระดับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนก็มีหมอดูในแบบรสนิยมของตัวเองการที่มีใครสักคนเกิดมาแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณเป็นหมอดูไปดูดวงเขาแล้วก็ออกมาพูดในที่สาธารณะพี่แขกมองว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายให้คุณแพทองธารและลูกเลยทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้หมอดูคนนั้นคือที่สตันไปคือคนเราอยู่ดีๆจะมาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานไปทำไม